ผมนึกถึงคำพูดของนักปราชญ์ในโบราณท่านบอกไว้ว่านักปราชญ์จีนนะผมชอบมากเลยครับนักปราชญ์จีนพูดไว้ว่ามีความรู้แต่ไม่รู้จักคิดไรประโยชน์แต่ถ้าคิดโดยไม่มีความรู้อันตรายเข้าใจความหมายไหมครับครับครับมีความรู้แต่ไม่รู้จักคิดคือไม่รู้จักคิดเอาความรู้ที่ได้มาน่ะไปทำนู่นทำนี่คือเรียนจบมาแล้วอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเรียนไปเพื่ออะไรเราเรียนไปเพื่อทำแต่ถ้าเรียนมาแล้วทำเหมือนตำราแปะเลยมันก็ไปยากครับคุณมีความรู้แล้วรู้จักคิดคือเอาความรู้มาใช้เอาไปทำนู่นทำนี่ให้เกิดประโยชน์ครับเขาเรียกว่ารู้จักคิดมีความรู้รู้คือคิดครับโดยไม่มีความรู้อันตรายเอ๊ะปาดผมเคยได้ยินปาดเมืองไทยท่านหนึ่งท่านบอกว่าโง่ไม่เป็นใหญ่ยากฝากให้คิดครับทางชีวิตจะรุ่งโรจน์สวัสดิผลต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปลือกต้นโง่สิผลดีกว่าเก่งเบ่งเดียวโง่ไม่เป็นใหญ่ยากโง่มากๆก็ยากจะเป็นใหญ่รู้ไหมครับใครพูดครับใครพูดอาจารย์ใครบันทึกไว้เท่าที่ผมจำได้นะน่าจะเป็นหลวงพ่อสมเด็จนะสมเด็จวัดไหนครับจำไม่ได้แต่ว่าเป็นหลวงพ่อสมเด็จครับงั้นก็ฝากให้ผู้ติดตามลองไปเสิร์ชหานะครับว่าใครเป็นคนแต่งตำรับตำราหรือว่ากรบทนี้งั้นพรุ่งนี้นะครับเป็นวันเด็กครับครับพ่อแม่จะพาลูกไปเที่ยวที่ไหนบ้างใช่ครับเยอะแยะมากมายเลยปัจจุบันนี้จะมีการพัดหลงอะไรเกิดเด็กนี้ขาดความอบอุ่นครับเด็กเขาต้องการความรักปัญหาสังคมจึงมีตามมาใช่ครับทุกคนนั้นต้องการความรักต้องการความอบอุ่นครับถ้าเราให้ความรักแก่ใครแล้วเขาจะรู้ซึ้งในความรักที่เราให้แก่เขาครับเพราะว่าเด็กเขาจะรู้เองว่าใครรักเขาเหมือนกับคนปัจจุบันเนี่ยชอบเอาลูกไปให้คนเลี้ยงครับก็เขาเลี้ยงก็ไม่ดีเพราะไม่ได้ลูกเขาแต่คนปัจจุบันทั้งว่าคือถ้าไม่ทำงานเนี่ยลูกก็จะไม่มีอะไรกินทีนี้พอทำงานก็ไม่ได้เลี้ยงลูกทางออกมันคือยังไงทางออกก็ต้องทำงานไปด้วยก็แบ่งเวลาให้ลูกด้วยครับอ๋อแบ่งเวลาให้ลงตัวให้เหมาะสมใช่ต้องให้มัชฌิมาปฏิปทาเหรอใช่แต่ก็คือพูดง่ายคือรู้จักแบ่งเวลาให้ลูกบ้างแต่งานแล้วก็ต้องทําพวกงานคืออนาคตของเรางานคือเงินครับครับไม่มีเงินก็อนาคตหรือว่าการเป็นอยู่ก็ดีขึ้นไม่ได้งานคือเงินคืองานบันดาลสุขทํางานให้สนุกมีความสุขอยู่กับการทํางานถูกต้องครับงานคือการปฏิบัติธรรมตามที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าไว้เราทํางานชอบงานเรารักงานที่เราทำก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วมาพูดถึงประเด็นที่ว่าพรุ่งนี้พ่อแม่จะพาเด็กไปเที่ยวนี่ไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์สวนสาธารณะหรือว่าสถานที่ต่างๆที่เขาจัดงานนี่กันคือประเด็นที่เราต้องบอกย้ำกันอยู่ทุกปีก็คือเขียนชื่อที่อยู่ของพ่อแม่เบอร์โทรศัพท์ใส่ในกระเป๋าเสื้อหรือไม่ก็กระเป๋ากางเกงห้อยคอครับครับห้อยคอไว้เลยหรือติดสติกเกอร์ไว้ครับแล้วเวลาเด็กเนี่ยพ่อแม่หาไม่เจอบางทีกลับมาถึงบ้านแล้วจับแขนมาอ้าวไม่ใช่ลูกฉันนี่หว่าอ้าวเอาลูกใครมาวิธีแก้ทางหนึ่งก็คือเด็กเวลามันเขาไปดูอะไรเขาเพลินครับบางทีเขาอาจจะมันเด็กมันเยอะนะอาจจะเพลินพัดลงไปได้แล้วพรุ่งนี้นะเป็นวันเด็กครับสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่บางคนอาจจะไม่ได้คิดครับรู้ไหมครับว่าความอบอุ่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเอาเงินให้เขาครับสิ่งหนึ่งที่นักจิตวิทยานะพูดไปเสมอกับการกอดนี่ครับกอดเด็กเนี่ยมันจะเป็นการให้ความอบอุ่นมากดีมากเลยนั้นถ้าเรามีเวลาเนี่ยครับวันไหนก็ได้ครับเอาเวลาไหนก็ได้กอดเขาสักครั้งนึงก่อนจะไปทำงานก่อนจะไปโรงเรียนครับให้เขารู้สึกว่าเขามีคนรักครับเอ๊ะอาจารย์แล้วทีนี้มันจะไม่ยากกับผู้ติดตามหรือที่ว่าต้องไปดูเพลงก่อนใน YouTube หรือเพราะว่าอยากรู้ว่าเพลงก่อนมันมีไหมอะไรยังไงและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่บางคนก็มาอยากให้ลูกเล่นอินเทอร์เน็ตกลัวลูกเล่นเกมครับจริงๆแล้วน่ะก็ให้เขาเล่นบ้างครับเพราะว่าโลกยุคนี้เป็นโลกไร้พรมแดนถ้าเราใช่โซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าเราไม่ให้เขาเล่นเลยเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นคอมพิวเตอร์หรอกครับเปิดก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นครับแต่ว่าเราต้องรู้จักพูดคุยอธิบายให้เขาฟังว่าการใช้เน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตนะครับมันมีประโยชน์ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีปัญญาเท
ทคโนโลยีมันชั้นสูงครับต้องใช้ปัญญาชั้นสูงตามด้วยอ๋อก็จะไม่เป็นโทษครับก็จะมีแต่ประโยชน์ไอ้คำๆนี้มันคุ้นๆเหมือนคุ้นๆเออเหมือนอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งเคยพูดเอาไว้ถูกต้องครับมันมีประโยชน์อ่าครับก็ประมาณว่าส่วนใดดีเราก็ขอตามรอยบ้างนิดหน่อยใช่ใช่แล้วทีนี้อาจารย์มีคำขวัญวันเด็กไม่ที่แต่แบบว่าข้อคิดครับคำขวัญครับคำข้อคิดคำขวัญไหมเด็กนี่นะครับเด็กก็คือเด็กเขาว่างั้นสมองของเขาครับเขารับผิดชอบเขาภาวะความรู้สึกประสบการณ์การเรียนรู้โลกของเขานี่ครับมันจะเจริญไปตามวัยอายุน้อยประสบการณ์ก็น้อยการรู้เรื่องโลกก็น้อยเด็กก็คือเด็กครับนั้นเขาทำอะไรผิดบ้างอะไรบ้างนี่ค่อยให้อภัยไปและข้อสำคัญก็คือว่าเราคือผู้ใหญ่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแล้วเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับเขาไม่ต้องสอนอะไรเขามากครับแต่แบบอย่างต้องทำให้เขาเห็นครับ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 แบบอย่างนี้สำคัญที่สุดเป็นแบบเป็นอย่างใช่เป็นแบบอย่างให้กับเขาครับและเราตัวอย่างที่ดีใช่ถูกต้องเลยครับตัวอย่างสำคัญมีค่าพอคำสอนแล้วทีนี้โอเคครับถ้าเป็นผมนะกันถ้าเป็นผมให้คำความนั้นเนี่ยผมให้ว่ากล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าเป็นผู้นำในทุกสถานการณ์ถูกต้องเลยครับคือเราเน้นความกล้าใช่ใช่และก็รู้สึกว่าสนทนาทำกันมาเรื่องวันเด็กคำขวัญวันเด็กคติธรรมเกี่ยวกับเด็กการดำเนินชีวิตหรือว่าข้อคิดต่างๆนานาเกี่ยวกับเด็กมาครับก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอาจารย์จะให้คติอะไรฝากท้ายหรือว่าสุดท้ายนะครับเราในฐานะเด็กเป็นผู้ใหญ่นี่ครับถามตัวเองวันนี้นะครับว่าเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาหรือยังเราบอกว่าเด็กทำไมเด็กทุกวันนี้ก้าวร้าวทำไมเด็กทุกวันนี้ไม่ฟังผู้ใหญ่ทำไมเด็กทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับเป็นคำถามที่หลายๆคนถามครับสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอะไรครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากผู้ใหญ่ไม่ยอมปรับตัวผู้ใหญ่หรือเราไม่ยอมปรับตัวเราไม่ได้เป็นแบบอย่างให้กับเขาเด็กเขาเรียนรู้อะไรจากสังคมนะครับเยอะแยะมากมายรอบข้างครับไม่ได้อยู่แต่ในห้องเดียวจ่าตกกระทั่งทุกอย่างทุกอย่างครับผู้ใหญ่นั่นแหละครับเป็นผู้ทำให้เขาเห็นถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาเชื่อมั่นเลยครับว่าเขาจะต้องเป็นอนาคตของชาติที่ดีอย่างแน่นอนครับวันนี้ก็คงจะหมดแค่นี้ครับครับเจอกันวันรู้สึกจะเป็นวันหรือไม่ก็ก่อนหน้าวันครูนิดนึงและวันครูเราจะพูดถึงเรื่องคุณธรรมวันครูและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ให้คำขวัญวันครูหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับครูว่ายังไงวันนี้แค่นี้วันหน้าเจอกันใหม่โชคดีวันเด็กและมีความสุขกันทุกคนกลับบ้านตลอดปลอดภัยสุขสบายกันทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ